การวิชาประสบการณ์วิชาศิลป์ให้พ่อพ่อพูดในแบบที่นักเรียนไปคุณต้องการซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเราจะไปติดตามรับชมกันกันเลยหนึ่งคำถามที่มีหลายคำตอบนักเรียนวัยรุ่นต้องการครูแบบใดสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอนนักเรียนวัยรุ่นคือครูผู้สอนจะต้องได้เอาใจใส่และเบิ่งให้ออกว่านักเรียนในวัยนี้ต้องการหยังและนำเอาจุดนี้มาสร้างเป็นพลังในการสอนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ให้หลายที่สุดครูในแบบที่นักเรียนวัยรุ่นต้องการมีคือ 1.ช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆเรื่องบ่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม 2. บ่หายหลายนักเรียนในวัยนี้มักครูที่ใจดีบ่มักครูที่หายบ่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม 3. บ่ให้เวียกบ้านหรือว่าบทฝึกหัดหลายเกินไปเพราะว่านักเรียนในวัยนี้มากการเฮ็ดกิจกรรมอื่นๆหลายกว่าการเฮ็ดเวียกบ้านหรือบทฝึกหัดนั่นเองสี่ย้องยอส้มเสยนักเรียนในวัยนี้มักการย้องยอส้มเสยโดยเฉพาะต่อหน้าหมู่เพื่อนหรือว่าสังคมนั่นเองความเป็นกันเองนักเรียนวัยนี้มักครูที่มีความเป็นกันเองย้อนว่าเวลาเรียนแล้วรู้สึกบ่เก่งหรือเคร่งเครียดจนเกินไปมีความรู้สึกผ่อนคลายมีความม่วนซื่นมีความสุขและต้องการอยากเรียนนำหกเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันนักเรียนมักครูที่ให้เฮ็ดกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าการเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันคือเป็นโอกาสให้เขาได้มีโอกาสโอ้ร่วมกันในเวลาเรียนเจ็ดครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเพราะว่านักเรียนในวัยนี้ต้องการแบบอย่างที่ดีสำหรับวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาก็เพื่ออยากสื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจถึงสิ่งที่นักเรียนวัยรุ่นต้องการหลายขึ้น